สวัสดีครับเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่27ครับจบไปแล้วนะฮะลิเวอร์พูลครับบุกไปเอาชนะซาวด์แฮมป์ตันไปได้2-0นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเกมเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเริ่มที่ครึ่งแรกครับโอ้โหเริ่มเกมได้แค่6นาทีครับลิเวอร์พูลก็ขึ้นนำไปก่อนครับจากจังหวะที่กองหลังของทางซาวด์แฮมป์ตันครับเคลียร์ไม่ดีครับแล้วก็เป็นโมเมซาร่าครับได้บอลทางกรอบเขตโทษทางด้านขวาครับของซาวด์แฮมป์ตันครับแล้วก็ดีดบอลมาตรงกลางกรอบเขตโทษครับให้โรบิโต้เฟอร์มิโน่ครับยิงสวนโกของซาวด์แฮมป์ตันเข้าไปครับโอ้โหลิเวอร์พูลนำอย่างรวดเร็วนะครับ1-0นะครับผมจากนั้นยังไม่พอครับก่อนหมดครึ่งแรกครับนาทีที่42ครับจากโจเอลมาติปครับได้บอลจากกลางสนามครับจ่ายบอลให้โมเมซาร่าครับแต่บอลให้โรบิโต้เฟอร์มิโน่ครับตรงกลางกรอบเขตโทษครับแล้วเฟอร์มิโน่ครับไขว้บอลกลับหลังครับโอ้โหมาให้โมเมซาร่าครับหลุดเข้าไปดวลกับโกของซาวด์แฮมป์ตันครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้โหลิเวอร์พูลขึ้นนำครับ2-0ครับก่อนหมดครึ่งแรกครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้นะฮะส่วนเกมในครึ่งหลังครับทางลิเวอร์พูลก็มีโอกาสที่จะทำประตูเพิ่มได้อีกหลายๆครั้งครับโดยเฉพาะซาดิโอมาเน่ครับมีโอกาสได้ยิงเยอะมากครับแต่ว่าก็ยิงไม่เข้าไปครับส่วนซาวด์แฮมป์ตันก็เกมช็อตไปครับก็ทำอะไรลิเวอร์พูลไม่ได้ครับจบเกมนี้ไปครับก็ลิเวอร์พูลครับปลุกมาชนะซาวด์แฮมป์ตันไปได้2-0นะครับผมมาดูกันที่ภาพรวมในเกมนี้นะครับโดยมุมมองส่วนตัวครับผมมองว่าเกมนี้ซาวด์แฮมป์ตันก็ใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองครับโดยเฉพาะครึ่งแรกมีโอกาสที่จะได้บุกลิเวอร์พูลก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าก็ยังจบสกอร์ไม่ได้ครับส่วนลิเวอร์พูลครับถึงแม้ว่าจะบุกน้อยครับแต่ว่ามีประสิทธิภาพครับก็คืออย่างในครึ่งแรกเนี่ยก็คือถ้ามีโอกาสจบก็คือจบสกอร์ได้เลยครับก็ได้มา2ลูกครับอย่างที่เห็นส่วนครึ่งหลังก็อาจจะเป็นเพราะว่าคือนำไปแล้ว 2-0 ก็ไอ้ลูกที่ยิงนกตกปลาก็ยังพออลุ่มอล่วยได้แต่ว่าถ้าคมมากกว่านี้ก็มีโอกาสที่จะชนะซาวด์แฮมป์ตันได้มากกว่า2ลูกแน่นอนนะครับก็ถือว่านัดนี้ลิเวอร์พูลก็เล่นได้ดีกว่านะครับผมโปรแกรมนัดถัดไปของหงแดงลิเวอร์พูลครับก็จะกลับมาเล่นในฟุตบอลยุโรปครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะผมก็จะปลุกไปเยือน FC ปอร์โตที่โปรตุเกสนะครับผมแล้วเดี๋ยวผลเป็นยังไงเรามาตามลุ้นกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับผม